สวัสดีคนไทยหน้าตาดีทุกคนด้วยนะครับผมในวันนี้นะครับผมก็มาแนะนำงานออนไลน์ตัวใหม่ที่มาแรงมากๆในตอนนี้นะครับผมตัวนี้นะครับเพิ่งเข้ามาสู่ประเทศไทยไม่นานนะครับผมจริงๆแต่งานตัวนี้นะครับมันเปิดมานานแล้วในต่างประเทศนั่นเองนะครับซึ่งผมนะครับนำงานตัวนี้เข้ามาในประเทศไทยนั่นเองนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาอธิบายอย่างละเอียดเลยนะครับว่ามันต้องทำอะไรยังไงบ้างแล้วเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อะไรยังไงเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมก็ไปฟังกันเลยนะครับแล้วก็ถ้าคุณยังมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมนะครับผมก็สามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเฟซนี้นะครับพิมพ์ว่า JPG แล้วก็ปอนะครับผมหรือว่าจะกดที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้นะครับอย่าลืมกดแอดเพื่อนมาด้วยนะครับผมไม่งั้นผมจะไม่สามารถตอบกลับข้อความของคุณได้นั่นเองนะครับผมเพราะว่าผมจะโดนสแปมนะครับก่อนอื่นเลยนะผมก่อนจะเข้าไปสู่รายละเอียดเชิงลึกนะครับมาดูที่รายได้ก่อนเลยนะผมเพราะว่าก่อนที่ใครจะทำเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องรู้แล้วใช่ไหมครับว่าผมได้รายได้มาเท่าไหร่แล้วนะครับรายได้ก็ดูตรงนี้นะครับผมทำงานตัวนี้มา4วันนะครับก็คือ176ดอลลาร์นะครับอันนี้คือเป็นค่าที่คนเขาอัปเกรดเข้ามานะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ139.95ดอลลาร์นะครับตัวนี้นะครับผมจะเป็นตัวที่คนสมัครเข้ามาแบบฟรีนะครับจะต้องอธิบายก่อนนะผมว่างานตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะแบ่งเป็น2ส่วนนะผมก็คือส่วนที่ให้คนสมัครเข้ามาเป็น VP แล้วก็ได้ค่าคอมมิชชั่นนั่นเองนะครับส่วนอีกส่วนนึงก็คือคนสมัครเข้ามาแบบฟรีเราก็จะได้เงินแบบคนที่สมัครแบบฟรีไม่ต้องอัปเกรดนั่นเองนะครับผม2อันนี้มารวมกันนะครับ 139.95 บวกกับ 176.50 ดอลลาร์นะครับก็จะเป็น 316.45 ดอลลาร์นั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นเงินไทยเท่าไหร่นะครับ 1,400 บาทภายในเวลาแค่4วันเท่านั้นเองนะครับในเวลาแค่4วันหลายๆคนอาจจะยังงงที่ผมพูดไปซะเมื่อกี้นะผมก็ยังไม่ต้องไปเข้าใจอะไรมันมากเดี๋ยวคุณก็จะเข้าใจเองนะครับเอาเป็นว่ายอดรวมที่ผมทำได้มาทั้งหมดภายใน4วันก็คือ 1,400 บาทนั่นเองนะผมภายใน4วันนะครับย้ำว่าภายในระยะเวลาแค่4วันนะผมโอเคนะครับต่อไปก็มาพูดถึงเรื่องหลักการการทำงานเลยนะครับหลักการทานทันมาของตัวนี้นะผมก็จะคล้ายๆกับงานที่มีชื่อว่ายุลล่านั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดูนะผมว่างานตัวนี้เนี่ยมันแตกต่างจากงานที่มีชื่อว่ายุลล่ายังไงนะครับแล้วมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไงนะผมไปดูกันเลยนะครับโอเคนะครับผมมาดูที่ข้อ1เลยนะครับเปรียบเทียบระหว่างงานตัวใหม่ตัวนี้ Powerhouse กับยุลล่านะครับ Powerhouse นะครับผมรับจ่ายเงินรายอาทิตย์ตรงเข้า PayPal ของเรานั่นเองนะครับส่วนยุลล่านะครับจ่ายเงินเป็นรายเดือนนะครับก็เห็นได้ชัดเลยนะครับว่า Powerhouse นะครับดีกว่าเพราะอะไรนะครับเพราะว่าทำไมเราต้องรอตั้ง1เดือนเพื่อได้เงินใช้นะครับไม่จำเป็นนะครับผมเราต้องรอแค่1อาทิตย์เท่านั้นนะครับเราก็ได้เงินใช้แล้วนั่นเองนะผมจาก Powerhouse นะครับข้อนี้ก็ทำให้ยูล่านะครับเสียเปรียบไปนะครับก็คือยูล่าแพ้ไป1คะแนนแล้วนะครับก็ข้อนี้ผมยกให้ Powerhouse นะครับได้เปรียบตรงนี้นั่นเองครับคือจ่ายเงินรายอาทิตย์นั่นเองครับข้อ2นะผมของ Powerhouse นะครับยอดขึ้นเท่าไหร่จ่ายเท่านั้นนะครับแต่ของยูล่านะครับยอดขึ้นเท่าไหร่ต้องรอตรวจสอบนะครับผมหมายความว่ายังไงนะครับไปดูกันเนี่ยนะครับผมจะเห็นได้จากตรงนี้นะครับก็คือ payout นะครับ 12.75 ดอลลาร์คือผมชวนคนเข้ามาเนี่ยผมได้ 0.75 ดอลลาร์นะผมเดี๋ยวผมจะพูดถึงตรงนั้นอีกในภายหลังนะครับแต่มาฟังตรงนี้ก่อนนะผมชวนคนเข้ามา1คนผมได้ 0.75 ดอลลาร์ที่สมัครเข้ามาตรงนี้นะผมไม่ต้องรอการตรวจสอบนะครับผมจะได้รับเงินทันทีนะครับผมก็คือยอด 12.75 ดอลลาร์เนี่ยจะรอไว้นะครับแล้วก็พอครบ1อาทิตย์ก็จะจ่ายนั่นเองไม่จำเป็นจะต้องมารอตรวจสอบอะไรแบบยูล่านั่นเองนะครับก็คือยอดขึ้นเท่าไหร่ก็ได้รับเงินเท่านั้นนะครับผมไม่มีการมาหักลบภายหลังนั่นเองครับแต่ของยูล่านะครับผมอย่างยอดตรงนี้นะครับ 1,071 ดอลลาร์นะครับผมเขาจะใช้เวลาในการตรวจสอบเนี่ย1เดือนนะครับเมื่อตรวจสอบแล้วก็จะมียอดหักลบไปอีกนะผมจาก pending จะเปลี่ยนเป็น approved นะครับจาก 1,000 ผมอาจจะเหลือ700ดอลลาร์ประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมก็ Powerhouse นะครับได้เปรียบขึ้นไปอีกนั่นเองครับผมเพราะว่ายอดขึ้นเท่าไหร่ก็จ่ายเงินเท่านั้นไม่จำเป็นจะต้องรอตรวจสอบแบบยูล่านะตรงนี้นะครับผมนำไปก่อนแล้วนะครับ2ข้อที่ได้เปรียบนะครับข้อที่3นะครับผมของ Powerhouse นะครับมีหลากหลายออฟเฟอร์ให้เราเลือกแต่ของยูล่ามีแค่1ออฟเฟอร์นะครับต้องอธิบายตรงนี้ก่อนนะผมว่าของยูล่าเนี่ยคือเป็น CPA โปรแกรมอย่างเดียวเลยนะผมแต่เป็น CPA โปรแกรมที่หาคนเข้ามาสมัครอย่างเดียวนะผมไม่สามารถทำอย่างอื่นได้นะครับแต่ของ Powerhouse นะครับเขาจะมี CPA โปรแกรมให้เราเลือกหลายอย่างนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับก็จะเห็นอย่างตรงนี้นะครับผมว่าอันนี้คือรีวิวนะครับเป็นตัวอย่างนะผมชื่อนะครับชื่อแคมเปญนะครับผม payout นี่คือรายได้ที่เราจะได้นะครับเห็นไหมครับเขียนว่า CPA นะครับ include location นะผมก็คือประเทศไหนสามารถโปรโมทได้นั่นเองนะครับแล้วก็ catalog คืออีเมล submit นั่นเองนะผมแต่ที่ผมอยากให้คนไทยทำนะครับก็คือเป็นเกี่ยวกับอีเมล submit นั่นเองนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่ามันง่ายนะผมคนที่
ไม่เคยทำด้านนี้มาก็สามารถทำได้นะครับอันนี้เราได้ 0.35 ดอลลาร์นะครับถ้ามีคนสมัครเข้ามาแบบฟรีรายละเอียดเชิงลึกพรุ่งนี้เดี๋ยวผมไปทำคลิปอธิบายแยกหลังจากที่คุณอัปเกรดเป็น VP แล้วกันนะครับถ้าพูดในคลิปนี้คงจะยาวมากนะผมแค่มายกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆก่อนแล้วกันนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะมีเฟอร์เยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น financial นะครับอีเมล submit นะครับผมคือตัวนี้ผมก็ใช้นะครับที่ได้รับ 0.75 ดอลลาร์ต่อ1ครั้งที่มีคนสมัครเข้ามานะครับhustle นะครับผมเกี่ยวกับพวกเล่นกล้ามนะครับ gambling นะครับการพนันนะผมสกินแคร์นะครับแบ็คกราวด์เช็คนะผมแกมบลิ่งนะครับคือมันมีหลากหลายออฟเฟอร์ให้เราเลือกในการโปรโมทมากเลยนะครับอย่างอันนี้ก็เป็นอีคอมนะครับเป็นโดนนะผมสามารถนำไปขายได้เลยนะครับก็คือเราจะได้รับ55ดอลลาร์ทุกครั้งที่มีการขายเกิดขึ้นนั่นเองง่ายไหมครับเนี่ยนะครับคือมันมีหลากหลายออฟเฟอร์ให้เราเลือกตอนนี้มีทั้งหมดอยู่ที่817ออฟเฟอร์นะผมสามารถเข้ามาดูกันได้แต่อาจจะงงๆกันนะผมไม่ต้องสนใจมากเท่าไหร่นะครับถ้าคุณอยากดูข้อมูลลึกจริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมมาทำคลิปให้แต่จะส่งให้เฉพาะคนที่อัปเกรด VP เท่านั้นละกันนะครับข้อที่3แล้วนะครับทำให้ Powerhouse เนี่ยดีกว่ายูล่าขึ้นไปอีกนั่นเองนะผมเพราะว่ามีหลากหลายออฟเฟอร์ให้เราเลือกนะครับไม่ว่าเราจะชอบขายของแล้วก็สามารถทำได้หรือว่าจะชอบเล่นการพนันแล้วก็สามารถเอาตรงนี้มาสร้างรายได้ได้นั่นเองครับข้อที่4นะครับผมถ้าสมมุติเราเลือกที่จะทำ CP โปรแกรมนะครับคือการที่มีคนสมัครเข้ามาเนี่ยซึ่งเป็นที่ผมแนะนำอยู่และเป็นที่ผมทำอยู่นะครับก็คือเราจะได้เงิน 0.75 ดอลลาร์ต่อ1ครั้งที่มีคนสมัครเข้ามาแบบฟรีนะครับย้ำว่าแบบฟรีไม่ต้องทักมาถามกันเยอะนะครับว่าคนที่สมัครเข้ามาต้องอัปเกรดไหมนะครับไม่ต้องอัปเกรดนะครับแค่ฟรีเราก็ได้ 0.75 ดอลลาร์แล้วนะครับแล้วถ้า100คนนะครับเราชวนมา100คนแบบฟรีเราได้เงินเท่าไหร่ไปคูณ 0.75 นะครับคูณกับ100คนนะครับเราได้75ดอลลาร์แล้วนะครับง่ายไหมครับแค่100คนสมัครเข้ามาแบบฟรีนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับผมเราก็ได้เงินแล้วนะครับข้อ4ของยูล่านะครับก็คือเราจะได้เงิน2ดอลลาร์ทุกครั้งที่มีคนสมัครเข้ามาอาจจะฟังดูว่ามันเยอะกว่านะครับผมก็จริงมันเยอะกว่าก็จริงตั้ง2เท่านะครับแต่ว่าตอนนี้มันได้ยกเลิกแคมเปญตัวนี้ไปแล้วนะผมของยูล่านะครับเราจะไม่ได้เงิน2ดอลลาร์แล้วนั่นเองนะครับผมก็ทำให้ข้อนี้นะครับยูล่าแพ้ไปอีกแล้วนั่นเองนะผม Powerhouse นะครับนำมา4คะแนนแล้วนะครับผมมาดูข้อต่อไปนะครับค่าอัปเกรดของ Powerhouse นะครับแน่นอนครับผมว่าทุกงานนะครับมันต้องมีการลงทุนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอยากจะขายของคุณยังต้องเสียตังลงทุนเปิดร้านเลยนะครับเราจะรับภาษาอะไรกับงานออนไลน์งานฟรีไม่มีในโลกนะครับถ้าอยากรวยก็ต้องลงทุนนั่นเองนะครับค่าลงทุนตัวนี้นะผมอยู่ที่37ดอลลาร์นะครับถ้าใส่โค้ดส่วนลดของผมนะครับ37ดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับหรือประมาณ 1,350 บาทนะครับผมถามว่าลงทุนเพื่ออะไรนะครับผมก็คือลงทุนเข้ามาเนี่ยเพื่อที่คุณจะได้มาโปรโมทกับผมได้นะครับคือลงทุนเข้ามาคุณจะมีลิงก์แบบผมนะครับคุณก็เอาลิงก์นั้นเนี่ยไปให้คนอื่นสมัครเข้ามาแบบฟรีนะครับไม่ต้องอัปเกรดคุณก็ได้ 0.75 ดอลลาร์แล้วนะครับผมแต่ค่าเขาอัปเกรดเข้ามาอีกนะครับคุณจะได้อยู่ที่ประมาณ23ดอลลาร์นะผมจากที่เขาอัปเกรดนะครับผมลืมบอกนะครับว่าค่าอัปเกรดครับอยู่ที่37ดอลลาร์นะครับต่อเดือนนะครับย้ำว่าต่อเดือนนะครับส่วนข้อมูลเชิงลึกตรงนี้เดี๋ยวผมไปทำในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมส่วนค่าอัปเกรดของยูล่านะครับก็คืออยู่ที่77ดอลลาร์นะครับซึ่งแพงกว่าเท่าตัวเลยนะครับจะเห็นได้ชัดว่าPowerhouse นะครับนำยูล่ามา5คะแนนเลยนะครับก็ยูล่าตอนนี้บอกได้เลยว่าไม่น่าทำแล้วนะครับสำหรับผมนะครับแต่ถ้าใครที่ยังทำอยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ทำแบบจริงจังแล้วนะครับทำบ้างไม่ได้ทำบ้างนะครับผมก็ย้ายมาทำตัวนี้อย่างจริงจังดีกว่านะ Powerhouse นะครับตอนนี้ทุ่มเทกับมันมากนะครับ Powerhouse นะครับแล้วก็ Indeed นะครับผมเปรียบเทียบไปนะครับผมเมื่อกี้นะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะทำให้ใครหลายคนครับสนใจที่จะทำงานตัวนี้เข้ามานะครับผมก็ถ้าใครที่สนใจนะครับอยากสมัครสมาชิกนะครับผมก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมมาสอนวิธีการสมัครสมาชิกหน่อยละกันนะครับถ้าสนใจสมัครสมาชิกนะครับก็สามารถกดสมัครสมาชิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมโดยการกดเข้าไปที่ลิงก์นะครับแล้วมันก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับผมสิ่งที่เราต้องทำเลยก็คือกดเข้าไปที่ Get Started Here นะครับกดเข้ามานะผมก็จะเจอหน้าตาอย่างนี้นะครับก็ใส่ชื่อกับนามสกุลนะครับอีเมลที่ใช้ได้จริงนะผมแล้วก็ username นะครับ6ตัวหรือมากกว่า6ตัวขึ้นไปนะครับแล้วก็ password นะผม6ตัวหรือมากกว่า6ตัวขึ้นไปเช่นกันนะครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้นะครับเสร็จแล้วกด Next นะครับผมเมื่อเสร็จแล้วนะครับมันก็จะโชว์หน้าตาอย่างนี้นะผม confirm link has been sent to your email address นะครับถามว่าต้องทำอะไรต่อก็คือไปเปิดอีเมลของเรานะครับมันจะมีอีเมลที่ให้เรา activate account ของเรานะครับนี่นะครับอีเมลอย่างนี้นะผม powerhouse affiliate account verification นะครับกดเข้าไปนะผมแล้วเราก็ copy link ตรงนี้ไปวางนะครับเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับวางในแท็บใหม่นะผมเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับก็จะไปเจอหน้าตาอย่างนี้นะครับ thank you for joining our affiliate community นะครับ
ถามว่าต้องทําอะไรต่อนะครับผมที่ทําอะไรต่อไปก็คือกลับไปที่อีเมลของเราอีกรอบนึงนะครับแล้วเราก็จะมาเจอกับ Powerhouse Affiliate ตรงนี้นะครับผมไม่ใช่ Powerhouse Affiliate Welcome นะครับไม่ใช่นะครับ Powerhouse Affiliate นะครับกดเข้าไปนะผมก็จะมี User ID นะครับผมเป็นข้อมูลการล็อกอินของเรานะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ตรงนี้นะผมล็อกอินเข้าไปนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็สามารถเข้าไปดูหน้าตาโปรแกรมได้นะครับแต่ว่าคุณจะยังไม่สามารถโปรโมทแบบผมได้นั่นเองนะครับถ้าคุณจะโปรโมทแบบผมคุณต้องทำการอัปเกรดเป็น VP นั่นเองครับส่วนคลิปอัปเกรดเป็น VP นะผมก็สามารถกดดูที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปสอนให้นั่นเองกดไปดูได้เลยนะครับแล้วก็ทำตามนะครับผมพร้อมกับทัก Facebook ส่วนตัวผมมานะครับเฟซลิงก์ Facebook ของผมนะครับอยู่ใต้คลิปนี้แล้วนั่นเองครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็อัปเกรดแล้วนะครับผมหรือว่าถ้ายังไม่มั่นใจหรือมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมอะไรก็ติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับก็ถ้าใครที่สนใจอยากสมัครสมาชิกแบบฟรีนะผมก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างเลยหรือว่าถ้าใครที่สนใจอยากอัปเกรดเป็น VP นะครับก็กดที่ลิงก์ด้านล่างได้เช่นกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามข้อมูลใหม่เรื่อยๆนะครับผมบ๊ายบาย I like me better when I'm with you